สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกับผมปืน TH นะครับคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงอาวุธแทชอนนะครับอาวุธแทชอนเนี่ยถ้าพูดภาษาปากให้เข้าใจง่ายๆก็คืออาวุธที่แรงที่สุดของแพทเบดแอนโซณปัจจุบันนี้ตอนนี้นะครับถ้าคุณกดคอนโทรลไอขึ้นมานะคุณจะพบว่าเริ่มต้นมันก็จะมาที่ดาวหางดาวตกใช่ไหมครับแล้วก็ไหลต่อไปอีกาทางขวาสาย PVP ไม่พูดถึงนะไหลไปอีกาพออีกา9ก็เปลี่ยนมาเป็นคุณลุ้นนะครับอาวุธอีกาอาวุธดาวหางดาวตกรวมไปถึงอีกาเนี่ยทำง่ายนะครับพอขึ้นคุณลุ้นก็จะเริ่มยากแล้วนะเพราะว่ามันมีหินเปลี่ยนรูปขั้นสูงเข้ามาเกี่ยวนะครับแต่ถ้าเกิดคุณพัฒนาคุณลุ้นไปจนถึงขั้น9ได้เนี่ยคุณจะสามารถไปต่อที่แทชอนได้นะครับซึ่งแพทแต่เดิมมาเลยเนี่ยของเบรนโซนะครับถ้าคุณอยากมีอาวุธอีกาคุณก็ต้องลงดันเจียนใช่ไหมดันเจียนอีกานะครับแล้วถ้าคุณอยากมีอาวุธคุณลุ้นคุณก็จำเป็นจะต้องไปลงดันเจียนที่มันดรอปของอาวุธคุณลุ้นก็คือวิหารศิลานะครับแน่นอนแล้วถ้าเกิดมันยังเป็นอย่างนั้นต่อถ้าคุณอยากมีอาวุธแทชอนคุณก็ต้องไปลงดันเจียนที่มันดรอปของทางอาวุธแทชอนนะครับแต่ว่าช่วงหลังอะไรๆมันง่ายขึ้นเยอะนะครับเขาปรับใหม่หมดนะครับคือถ้าคุณอยากทำอีกาคุณแค่ลงดันรายวันนะครับดันพื้นฐานประจำวันเนี่ยมันจะดรอปของทางอาวุธอีกาอยู่แล้วบางดันเจียนนะคุณไปดูเองแล้วกันคุณลุ้นก็เช่นกันและแน่นอนนะครับไม่เว้นแม้แต่อาวุธแทชอนอาวุธแทชอนเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณขยันลงนะครับถ้าคุณขยันลงดันเจียน2ดันเจียนนี้นะครับเนี่ยเรือโจรสลัดนะครับกับวิหารทรายวายุ2ดันเจียนเนี่ยมันจะสลับกันดรอปเหล็กแทชอนนะครับแล้วเหล็กแทชอนเนี่ยถ้าคุณสะสมนะครับครบ30อันนะครับคุณสามารถเอามันไปแลกเดี๋ยวนี่ตรงนี้เอาไปแลกของขึ้นอาวุธประจำสายของคุณได้มันใช้ทั้งหมด30เม็ดนะครับเหล็กแทชอนนั่นหมายความว่าถ้าคุณลงดันนะครับประจำวันเดี๋ยวจะให้ดูตัวดันประจำวันตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นะครับนี่คือเหล็กแทชอนมันจะอยู่ในภารกิจประจำวันนะครับซึ่งมันจะสลับกันระหว่างวิหารทรายวายุนะครับกับเรือโจรสลัดธมินนะนี่กับนี้เรือโจรสลัดต้องสาบนะสลับกันดรอปบักถ้าวันนี้ไอเหล็กแทชอนอยู่วิหารทรายวายุวันพรุ่งนี้เหล็กแทชอนก็จะไปอยู่ที่เรือโจรสลัดต้องสาบและไม่จำเป็นต้องลงยากนะครับมันเป็นขอรางวัลจากการท้าทายรายวันนะดังนั้นคุณจะลงง่ายให้ผ่านก็ได้ซึ่งถ้าเกิดคุณลงต่อเนื่องกัน30วันก็คือ1เดือนคุณจะเอาไปแลกปีกไอ้พวกของขึ้นแทชอนประจำอาชีพคุณอะได้ชิ้นหนึ่งนะครับที่ใช้แลกอยู่ที่นี่อยู่ที่ซอรักนะครับแล้วก็สุสานราชาแทชอนมันอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยน่าจะเป็นตัวนี้นะอีกีซังนะคะของหายากนะครับถ้าไม่ใช่ตัวนี้ก็เป็นตัวเนี้ยน่าจะเป็นตัวนี้นะครับเราเดินมาดูแล้วกันพอคุณได้30วันคุณได้สิ่งนี้ปุ๊บคุณก็เก็บต่ออีก32วันนะครับก็จะประมาณ2เดือนคุณก็จะมีเหล็กแทชอนอีก32อันแล้วขึ้นดาบแทชอนได้ถ้าเกิดคุณมีดาบคุณรู้ไว้ในมือนะครับแต่ว่าสำหรับบางคนเกรดสีครามจะยังหายากอยู่นะครับแต่ว่าถ้าคุณเล่นแบบเนี้ยต่อเนื่อง2เดือนนะครับผมเชื่อว่าทั้งกิจกรรมที่เขาแจกทั้งโปรโมชั่นที่มันผ่านมาเนี่ยผมเชื่อว่าคุณสามารถสะสมเกล็ดสีครามได้นะครับขนาดใหญ่เนี่ย24อันขึ้นได้แน่นอนนะตอนนี้ผมมีวัตถุดิบพร้อมขึ้นอาวุธแทชอนแล้วนะครับหน้าตามันก็แบบนี้นะครับแบบนี้นะทีนี้มาดูความสามารถกันนะครับเมื่อชี้ดูผลสรุปด้านล่างดูผลสรุปด้านล่างนะเนี่ยดูไปด้วยกันเขาจะบอกว่าเปรียบเทียบดาบคุณรุ่น9กับแทชอนขั้น1พลังโจมตีบวก3คริติคอลบวก6เจาะเกราะบวก4นี่คือถ้าเกิดว่าคุณขึ้นแทชอน1คุณได้พลังโจมตีตามนี้แล้วก็ต่อมาอันนี้ผมจะพูดแค่เฉพาะของเบสมาสเตอร์นะถ้าเป็น
อาชีพอื่นคุณก็ไปดูแบบที่ผมดูให้ดูไปนี่แหละนะครับแต่ว่าให้ไปเทียบกับอาชีพของคุณเองนะครับอย่างแรกคือดาชชรมันบอกว่ามีโอกาสเกิดผลของดาชชร บรรทัดแรกของคุณรู้ก็จะบอกว่าเอฟเฟคคุณรู้จะทำงานผมถือว่าบรรทัดเนี้ยโอเคแทชอนจะเกิดผลแทชอนคุณลุ้นก็จะเกิดผลคุณลุ้นนะครับโอเคต่างคนต่างมีเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าผลของมันเป็นยังไงต่อมาดาบแทชอนขั้น1มีโอกาสฟื้นฟูโซ 90% ส่วนคุณลุ้นมีโอกาสฟื้นฟูโซ 100% อันนี้ถือว่าแทชอนขั้น1ด้อยกว่า 90% ด้อยกว่านะครับที่ด้อยกว่า 10% นะต่อมาคุณลุ้นบอกว่าเพิ่มอัตราคริติคอล15เพิ่มความเสียหายจากคริติคอล28ก็คือเพิ่มคริติคอล15เพิ่มคริติคอลดาเมจ28แต่แทชอนไม่ได้เขียนไว้อาจจะมีแต่ไม่ได้เขียนหรือไม่มีอันนี้ละไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันเมื่อใช้ฟันจุดสำคัญดาเมจเพิ่มเติม625โอเคเท่ากันนะครับถูกเป้าหมายใน10วินาทีเพิ่มดาเมจพิเศษของแทชอนจะ50คุณลุ้นจะ20อันนี้แทชอนชนะนะครับเช่นกันชิวหามังกรก็ได้ผลแบบเดียวกันถ้าอย่างนั้น พลังโจมตีเยอะกว่าคริติคอลเยอะกว่าเจาะเกราะเยอะกว่านะครับเอฟเฟกต์ที่โจมตีเมื่อทำได้ก็มากกว่าดังนั้นสิ่งที่เรากำลังมองอยู่ว่าเอ๊ะผลแทชอนเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับแล้วผลคุณลุ้นคุณอาจจะรู้จักอยู่แล้วแต่ก็อาจจะยังไม่สังเกตมันคืออะไรใช่ไหมแล้วก็เพิ่มอัตราคริติคอล15เพิ่มอัตราความเสียหายคริติคอล28เนี่ยมันอยู่ตรงไหนอ่ะงั้นเดี๋ยวมาดูก่อนเดี๋ยวมาดูของคุณลุ้นก่อนนะครับจริงๆเราก็ใช้ของเรามาเป็นเดือนเป็นปีแล้วล่ะแต่อาจจะไม่ได้ดูนะโอเคที่ขึ้นมานี่ไม่ใช่นะอ่ะเดี๋ยวดูนี้อันนี้ก็ยังไม่ใช่นะครับนี่อันนี้คือผลคุณลุ้นนะครับผลคุณลุ้นนะเมื่อสแต็ก5ครั้งนะครับพลังโจมตี 1,700 ถึง 2,000 นะครับเพิ่มพลังโจมตี30หน่วยเมื่อสแต็กนะครับแล้วก็เมื่อสแต็กถึง5ครั้งจะรีเซ็ตนะครับมันจะรีเซ็ตสกิลส่วนเพิ่มคริติคอลกับเพิ่มคริติคอลดาเมจนะครับตัวนี้เนี่ยคริติคอลโบนัสนะครับเพิ่มเรทคริติคอล15เรทความเสียหายคริติคอล28นะครับก็คือตรงที่เขาแจ้งไว้เอาล่ะเดี๋ยวผมจะขึ้นแทชอนเดี๋ยวนี้แล้วนะครับที่ผมใส่อยู่ตรงนี้นะครับก็คือคูลน9นะเดี๋ยวขึ้นละยังไงจะขึ้นก็ต้องถอดปัญญามณีออกให้หมดนะครับผมจะต้องทำให้อาวุธคุณลุ้นเนี่ยมันไอ้แทชอนมันเทียบเท่ากับคุณลุ้นนะครับมันมีลูกแก้วดาวสุขขั้น3อยู่ในนี้ด้วยนะครับเอาละศิลาปรณิมิตเดี๋ยวนี้หาซื้อได้ในตลาดนะครับสะดวกมากสะดวกสุดๆอัตราความสำเร็จ 100% นะครับไม่ต้องกลัวเอาไปได้แล้วอยู่นี่นะครับอัพแล้วก็มีอะไรที่ผมต้องจัดการมันจัดการอุปกรณ์เดี๋ยวดาวสุขขั้น3ยังอยู่นะเนี่ยลูกแก้วยังอยู่นะเห็นนะครับดังนั้นสิ่งที่ผมต้องทำเพิ่มเติมก็คือเจาะรูมันนะครับใครไม่รู้ว่าค้อนเจาะรูหาจากไหนมาดู Dragon Express นะครับดูเสือรักโฮมุนนี่ค้อนอย่างนี้ส่องสว่างใช้200อันนะครับคือแต่ก่อนค้อนเนี่ยราคาอันละเกือบ50บาทอ่ะเดี๋ยวนี้ใช้แค่เหรียญเสร็จแล้วฮอร์โมน200อันนะครับโคตรดีแล้วเหรียญเสร็จแล้วฮอร์โมนมีกันเยอะไหมโคตรเยอะนะครับเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นี่ผมก็มีละแสนนึงนะครับอ่ะเจาะรูเลยนะครับ10อ่ะ15 25แล้วก็เท่าไหร่40นะครับเสร็จแล้วโคยัดอัลมานีเข้าไปโป้เรียบร้อยนะครับแล้วมีอาวุธแทชอนใช้ละทีนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูสิ่งที่ไม่ได้เขียนไว้นะครับคืออะไรผลแทชอนนะครับผลแทชอนเป็นยังไงแล้วก็มีคริติคอลมีอัตราคริติคอลให้เราเห็นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปจิ้มดูนี่อะไรผลแทชอนเพิ่ม6อัตราความเสียหายคริติคอล8อัตราคริติคอล4นี่อะไรคริติคอลโบนัสซึ่งข
ของคุณลุ้นก็มีนะครับคริติคอลโบนัสตรงนี้คุณลุ้นมีทาชอนมีนะครับซึ่งเป็นเรื่องปกติแต่ว่าเรากำลังตามหาอีกตัวนึงอะที่ของคุณลุ้นเขียนว่าไอ้ที่ของคุณลุ้นเขียนว่าเพิ่มคริติคอล18อัตราคริติคอล28อะไรตรงนั้นนะครับที่เราเทสก่อนหน้าเนี่ยก็ยังไม่โผล่มานะครับจะมีต่อสแต็กนะครับเวลาตีหาบัฟจากดาบนะครับเราต้องตีธรรมดานะถ้าเกิดใช้สกิลเดี๋ยวมันไม่รู้มันมาจากไหนนะโอเคขอลองเร็วๆหน่อยอันนี้คือ critical damage เพิ่มขึ้นนะครับ500นะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าจากแทชอนหรือเปล่านะส่วนผลแทชอนนะครับ3สแต็กละสี่สแต็กแล้วครับนี่พลังโจมตีวัต30พลังโจมตี150นะครับแล้วก็เพิ่มอัตราความเสียหายคริติคอล40อัตราคริติคอล 100% นะครับแล้วก็เมื่อตีคริติคอลฟื้นฟูโซ10โอเคนะครับผมเข้าใจว่าผมเข้าใจตามนี้นะผมเข้าใจว่าตัวนี้นะครับตัวของคุณลุ้นเนี่ยที่เขียนว่าเพิ่มอัตราคริติคอล15แล้วก็เพิ่มอัตราความเสียหาย28ที่มันฝังมากระดาบเนี่ยตรงนี้เนี่ยคุณลุ้นมีนะครับแต่ชอนแต่แทชอนไม่ได้มีแทชอนเอาส่วนของคริติคอลความเสียหายคริติคอลเนี่ยไปไว้ในผลของแทชอนนะครับดังนั้นเวลาคุณฟันธรรมดาเนี่ยบัฟตัวแดงๆอย่างเนี่ยหน้าตาอย่างเงี้ยที่มันอยู่ในของคุณลุ้นมันจะไม่โผล่มานะครับแต่ว่ามันจะมาอยู่ในนี้นะแต่ว่าสแต็กเนี่ยสแต็กของแทชอนเนี่ยถ้ามันมีแค่2สแต็กอ่ะเดี๋ยวดูนะถ้ามันมีแค่2สแต็ก3สแต็กเนี่ยมันจะดูไม่เยอะนะเพิ่มอัตราความเสียหาย8อัตราคริติคอลแค่4นะครับคือแทชอนเนี่ยถ้าเกิดสแต็กของแทชอนยังไม่ถึง5แทชอนยังไม่แสดงผลแท้จริงที่แท้จริงของความสามารถนะครับมันจะแรงไม่ต่างกันนะครับไม่ต่างกันกับคุณลุ้นนะครับแต่ถ้ามันสแต็กเต็มที่แล้วเนี่ยคุณมีเวลาให้เล่น10วินาทีนะครับซึ่งจังหวะเนี้ยคุณจะแรงมากและแรงกว่าคุณลุ้นมากนะครับดังนั้นสำหรับสายการเล่นสำหรับสายอาชีพที่มีการเบิร์ดช่วงต้นที่รุนแรงเนี่ยคุณจะไม่มีทางได้รับผลแทชอนเพราะว่าผลแทชอนมันต้องสะสมนะครับอย่างผมตีไปอย่างเงี้ยตับเนี่ยกว่าผลแทชอนจะขึ้นเป็น10นะครับเอ้ยจะขึ้นถึง5สแต็กแล้วแสดงผลให้เป็นบัฟใช้10วินาทีเนี่ยก็ใช้เวลานานนะครับดังนั้นคาดว่าน่าจะมีผลกระทบเกี่ยวกับเพื่อนๆที่ต้องการเพิ่มพลังโจมตีในระยะเวลาสั้นๆเบิร์ดช่วงสั้นช่วงเปิดบอสนะครับน่าจะรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งแทชอนแม่งเบากว่าคุณลุ้นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสายที่ตีเรื่อยๆนะครับก็คงจะไม่รู้สึกอะไรนะครับเพราะว่าบัฟตัวนี้นานเหมือนกันนะกว่าจะมาให้ใช้นะแต่ว่าพอมาทีนึงก็อยู่ได้10วินะครับดังนั้นพอบัฟตัวนี้ขึ้นปั๊บผมเชื่อว่า average damage ของแทชอนนะครับมันจะดึงขึ้นมาทำให้มันดีเทียบเท่าหรือมากกว่าคนลุ้นอย่างแน่นอนนะครับนะโอเคถ้าอย่างนั้นผมก็ขอวิเคราะห์เอาไปตามนี้นะครับถ้าแล้วถ้าถามว่าพี่ขึ้นเลยไหมผมว่าก็ขึ้นเลยครับถ้าไหนๆก็สามารถขึ้นได้ก็ขึ้นไปเลยนะเพราะยังไงมันแรงกว่านะครับคือค่าพื้นฐานมันแรงกว่าถึงแม้มันต้องเก็บสแต็กก็เหอะแต่ถ้าเกิดใครแบบเอ้ผมติดเบิร์ดอะไรเงี้ยโอเคคุณเก็บไว้ก่อนก็ได้อย่างคุณเล่นโซกันเนอร์อย่างเงี้ยคุณอยากจะเปิด
แรงๆแล้วคุณเล่นอาชีพอะไรก็ไม่รู้อ่ะที่ชอบเปิดบอสเร็วๆแรงๆอ่ะคุณก็จะจับคุณลุ้นไปก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ประเดี๋ยวแทชอนเนี่ยพอคุณสามารถเก็บสะสมถึงขั้นสูงๆนะครับคุณจะไปใช้ทีเดียวก็ได้นะครับแต่ว่าไม่ว่าจะขั้นสูงแค่ไหนนะครับไม่ว่าจะขั้นสูงแค่ไหนเนี่ยดูจากคำอธิบายพลังโจมตีโบนัสมันก็ยังฝังอยู่ในผลของแทชอนเหมือนเดิมนะครับดังนั้นคุณต้องอยู่สภาพนี้ไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเพื่อความชินนะครับเพื่อการปรับตัวดังนั้นจะขึ้นไปเลยก็ได้นะอ่ะถ้างั้นขอจบคลิปของอาวุธแทชอนจากเพลงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะขอบคุณมากครับสวัสดีครับก่อนจบคลิปฝากด้วยนะครับ Exit Lag โปรแกรมลดปิงนะครับใช้ดีราคาถูกลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับตามที่ผมวงไว้ให้นี่เลยนะครับกรอกโค้ดลงไปนะครับลดได้ 20% เข้าจากลิงก์นี้เท่านั้นนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ